เส้นทางเดินชีวิตคนมีเรื่องราวมากมายผ่านการเวลาเนิ่นนานและเหน็บหนาวดวงดาวแสนไกลใจไม่ว่างเปล่าว่ายเวียนวุ่นวายวกวนแต่ยังมีแสงธรรมส่องนำทางที่มืดมนท่ามกลางทะเลสังคมที่โหดร้ายมีใจกล้าพอกล้ายอมท้าทายทางใหม่เลือกทางที่เดินก้าวไปสู่ความพอเพียงสวัสดีเพื่อนๆติดตาม YouTube นะครับสามอาชีพเพื่อมนุษยชาตินะครับผมวันนี้เรามากันที่ตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีนะครับมาเยี่ยมน้องที่อายุ30ขุดโคกหนองนาแล้วนะครับจากพื้นที่ไร่อ้อยนะครับ11ไร่เป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกับน็อตนะครับผมน็อตสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อจะเริ่มจากน็อตก่อนก็ได้นะเล่าคร่าวๆหน่อยที่มาขุดที่ตรงนี้อะไรยังไงคือจุดเริ่มต้นของการขุดเนี่ยคือมาจากการที่เราแบบไม่อยากเป็นเกษตรกรนี่แหละครับเพราะว่าพืชคือเราเห็นแบบพ่อแม่ปู่ย่าเราแล้วก็พี่น้องที่เป็นเกษตรกรแบบแถวบ้านผมเนี่ยครับคือเขาเหนื่อยแล้วใช้สารเคมีแล้วคือหลายอย่างมันทำแบบเราลงทุนไปเป็นแสนเงี้ยมันไม่ได้อะไรครับก็เลยไม่อยากจะเป็นเกษตรกรแต่ว่าตอนนั้นไปดูคลิปของดร.เกิดเนาะเลือกปลูกต้นไม้แบบต้นนึงอย่างเงี้ยครับ20,000อะไรเงี้ยผมก็โอ้โหเราก็มีให้เห็นอยู่แล้วว่า30 ปีอ่ะนี่คือต้นนี้30 กว่าปีนะครับมันได้ขนาดเนี้ยแล้วก็มีคนมาให้ราคาแล้ว20,000 กว่าบาทแต่ผมยังไม่ขายเพราะว่าเป็นต้นนี้ปลูกกับพ่อปลูกไว้เราก็เห็นว่าเฮ้ยถ้าเราปลูกอย่างเงี้ยเนี่ยโหดสัก1,000 ต้น10,000 ต้นนี่โหรวยเลยไม่ต้องทำเกษตรตอนนั้นคิดแบบนั้นก็เลยเอามาปลูกก่อนพ่อก็เอามาปลูกตายหมดเลยครับ แล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเราต้องแบบต้องหาความรู้และต้องอบรมเพื่อจะมาปลูกต้นไม้เนี่ยก็เลยพอดีมีที่สวนล้อมตอนนั้นสวนล้อมสีรินเปิดอบรมฟรีขึ้นมา5 วันแล้วก็เอ้ยของฟรีนี่ก็โอเคละ เราก็เลยไปอบรมเพราะอบรมมานี่ก็คือแบบพลิกไปอีกด้านนึงเลยครับเลยได้ต้องลงมาทำเกษตร แล้วก็แบบเราก็เห็นว่าเกษตรเนี่ยมันมีทางเลือกอย่างอื่นไม่ใช่แค่แบบว่าต้องแบบต้องลงทุนต้องใช้ยาต้องเป็นหนี้คือมันมีทางที่ยั่งยืนมากกว่านั้นที่ในหลวงสอนครับก็เลยสนใจด้านนี้ก็เลยเริ่มศึกษากับเครือข่ายเรื่องไปเป็นอาสาสมัครทำงานในเครือข่ายบ้างพอมีเวลาก็เลยได้แนวคิดได้อะไรพวกนี้มาพอสมควรนิดหน่อยครับแล้วก็ต้องมาคุยกับพ่อไหมเรื่องการจะขออนุญาตขุดที่ตรงนี้ผมมีเหมือนหลักของสามก๊กคือเราพาเข้าไปเลย ใครเราอยากให้ใครเป็นแนวร่วมเราเนี่ยคือเราพยายามเอาเขาเข้าไปด้วยพอเขาเข้าไปพ่อก็มีใจเรื่องเกษตรอยู่แล้วพ่อชอบเข้าสวนเข้าอะไรอยู่แล้วพอพาเข้าไปก็เร็วง่ายเลยครับก็คือให้พ่อไปอบรมกับเราครับเป็นรุ่นเดียวกันเลยครับที่สวนล้อมศรีรินครับผมสองแต่ผมเขาก็ยอมไปกับลูกด้วยครับผมก็เต็มใจครับผมเต็มใจอยู่แล้วเพราะว่าเราปลูกผักขายอยู่แล้วครับปกติทั้งขายทั้งกินเองอะไรเองนี่เรามองถึงว่าการใช้สารเคมีมันเป็นอันตรายต่อทั้งตัวเราและก็คนรอบข้างและก็ญาติพี่น้องเราแต่ที่ผมปลูกเมื่อก่อนปลูกก็มันยังไม่ได้มีกลุ่มมีอะไรกันแล้วก็ปลูกขายแค่เราล้อบ้านครับก็ไม่แพงถือว่าขายถูกเราขายกันครับงั้นพ่อก็มีแนวคิดมาทางนี้อยู่แล้วเห็นว่าติดตามคลิป YouTube ผมตลอดเหมือนกันโอ้ตลอดครับตลอดเลยดูทั่วเลยครับแล้วก่อนจะขุดนี้ก็ดู YouTube ดูทุกเจ้าอาจารย์ทั้งคงทั้งคมเลยดูหมดแล้วครับดูของคุณนนท์คุณของอาจารย์ปัญญานี่ดูหลายรอบเพราะฉะนั้นงงเรื่องคลองไส้ไก่ครับแล้วก็ทำไมพ่อถึงยอมขุดที่ให้ลูกขุดที่โดยทั่วไปพ่อแม่ครอบครัวอื่นจะยากมากคือมันตามหลักจริงนะครอบครัวอื่นเขาจะเสียได้ที่กันใช่แต่ผมไม่เป็นคนที่ไม่เสียได้ที่ชอบทำอยู่แล้วปกติก็ทำแบบนี้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยรอดนั่นเองปลูกประจำอยู่แล้วครับปลูกซื้อมาปลูกเรื่อยๆแต่มันไม่รอดครับแต่ว่าน้องนี่ได้พ่อที่หัวก้าวหน้ามากครับที่บางคนนี่เขาไม่ยอมให้ขุดง่ายๆเนาะครับมีครับอาจจะด้วยการที่เข้าถึงสื่อเลยเนาะพ่อนี่เข้าถึงสื่อออนไลน์ได้เห็นว่าที่อื่นเขาทำใช่สื่อออนไลน์มีผลมากครับเพราะว่าตั้งแต่บ้านมีอินเทอร์เน็ตนี่
คือเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเราได้ดูนู่นดูนี่เยอะแล้วเราตามศาสตร์พระราชาด้วยครับนี่นะโคกหนองนาเลยไปเมื่อก่อนก็จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงครับจากเศรษฐกิจพอเพียงมากันนี่มาเปลี่ยนเป็นโคกหนองนามันก็จะดีขึ้นครับดีกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเยอะเลยก็เป็นจุดประกายให้เริ่มครับเริ่มทำตรงนี้ครับก็ดูหลายๆแปลงก็มั่นใจใช่ไหมครับผมอ๋อเพราะว่าดูในยูทูบในอะไรก็มันก็ดีครับดูแปลงไหนดีทุกแปลง ที่เขาทำมาได้ดีทุกแปลงครับเราก็มาเป็นแบบอย่างทีแรกก็อมมาในกับมาออกแบบเองนะเห็นว่าจะทำยังไงอย่างนี้ดูแล้วแต่ยังไม่ได้ไปอบรมจะเอายังไงอย่างนี้นะแต่ผลสุดท้ายพอไปอบรมมาอืมจะต้องไปอย่างนี้คือถ้าออกแบบเองแล้วไม่ได้อบรมเนี่ยมันจะออกจากกวาลไปเยอะครับจริงๆครับมันจะมีแบบอะไรแปลกๆเข้ามาจะสไตล์เดิมๆครับจะสไตล์แบบเหมือนคนโบราณขุดอ่ะขุดสระก็จะสี่เหลี่ยมอย่างเดียวมันก็จะไม่มีอะไรครับตรงนี้เมื่อก่อนพ่อทำอะไรฮะพื้นที่ตรงนี้ก่อนนั้นเป็นอ้อยเลยก่อนที่จะซื้อเขานะเป็นสวนอ๋อครับก็จะเป็นสวนละมุดเมื่อก่อนเป็นสวนละมุดสวนส้มสวนอะไรนะครับตัวนี้พอเมื่อก่อนก็จะมีครูก็มาขายก่อนดั้งเดิมเลยนะครับแต่เป็นที่เดิมเลยของเป็นของตะแกรงรอบเป็นคนตะแกรงที่เนี่ยเขามีที่เยอะเขาขายอันนี้เขาทำอันนี้เขาพอครูเมธาเขามาทำก็พอดีเขาเกษียณเขาก็เลยกลับไปเขาก็เลยขายครับขายก็เลยซื้อครับซื้อเอาไว้แล้วก็มาปลูกพืชเชิงเดี่ยวตลอดเลยครับก็จากนั้นมาก็เมื่อก่อนจะทำสวนอยู่ครับจะปลูกหอมขายหอมแดงหอมหัวแล้วก็เคยทำไร่อ้อยกับเขาเหมือนกันก็ทำครับทำกันเตะก็ไม่ค่อยได้เลยทำเป็น10ปีเหมือนกันอ้อยอ่ะใช่มั้ยเหลือปีนี้ก็ไม่กี่บาทที่ก็ขาดทุนบ้างก็มีเคยคิดค่าแรงตัวเองนี่เป็นไงโอ้ยไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยเคยมีปีนึงหักนี่หักอะไรแล้วเหลือเท่าไหร่นะ 2,500 เงี้ย 2,000 กว่าบาทไม่คุ้มบอกค่าน้ำมันรถวิ่งเข้ามาดูยังไม่ได้เลยอ่ะคุ้มเหมือนไม่คุ้มถ้าคิดค่าแรงนี่หมดเลยขาดทุนคิดค่าแรงอย่างรายวันอย่างวันละ300 300เงี้ยไม่ครับไม่ได้อะไรเลยอันนี้น็อตได้เล่าให้ฟังหน่อยเรื่องการออกแบบเห็นบอกออกแบบเองไม่ได้ไปให้อาจารย์ที่ไหนมาดูครับหลักคิดในการออกแบบดูอะไรยังไงคือเขาเรียกว่าอะไรนะความลาดของพื้นที่ครับหลักอย่างแรกที่ดูคืออย่างที่บอกว่าข้างหน้ามันจะสูงกว่าข้างหลังนั่นหมายความว่าน้ำก็ต้องไหลไปข้างหลังอันนี้พอมันไหลเราก็ต้องกักแต่ละช่วงเพื่อให้น้ำมันอยู่แต่ละช่วงครับหน้าสวนนี่จะสูงตรงที่ปีต้นยางอยู่เนี่ยจะสูงครับแล้วก็ลาดเอียงไปลาก็ลาดเอียงไปท้ายครับลักษณะของแปลงของเราคือเป็นลักษณะผืนผ้ายาวๆครับผืนผ้ายาวออกแบบยากไหมฮะตอนแรกเลยอ่ะยากมากคิดไม่ออกเลยว่าคือไปดูของคนอื่นอ่ะที่ดูในรายการพี่ก็เหมือนกันมันจะมีทั้งแบบจะพื้นที่สวยใช่ที่สวยเป็นเรียเสมอกันดีแล้วพื้นที่กับบางที่ก็เสมอกันดีก็ดูง่ายไอของเรานี่ทั้งลาดทั้งยาวแคบด้วยครับบ่อจะได้กว้างขนาดไหนว่าตอนแรกคิดไว้โหจะเอาบ่อแบบลึกมากๆเลยนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาขุดจริงแมคโครว่าแมคโครทำงานไม่ได้มันหมุนตัวไม่ได้ครับดินมันเยอะมากมันแคบครับแคบก็ลักษณะนี้เพราะเราต้องเอาถนนด้วยถ้าไม่เอาถนนน้ำจะได้กว้างแต่เราอยากได้ถนนด้วยเจ็ดมิตรนั่นแหละกลับต้องหกเจ็ดมิตรแปดมิตรเลยเนี่ยลุงเลยแต่นี่ก็คือเขียนในกระดาษก่อนครับเขียนในกระดาษคุยกับแมคโครครับคุยยากไหมกับแมคโครก็ยากพอสมควรเพราะว่าแมคโครไม่เข้าใจคือเราอยากจะให้แบบเว้าแบบมีคนเว้าไปเว้ามาอย่างเงี้ยแมคโครก็แบบทำไม นี่แหละตรงๆแล้วก็เอางี้แล้วกันทำยังไงก็ได้ให้มันแบบคือผมก็เลยเอาเป็นว่าเอาเร็วเข้าเอาไว้ก่อนเพราะว่าแมคโครเป็นชั่วโมงใช่ไหมครับก็เลยเอาแบบที่แมคโครเข้าใจแต่ว่ายังคงคอนเซ็ปต์ในการเก็บกักน้ำในพื้นที่ 100% เนี่ยให้ได้คือคอนเซ็ปต์มันเป็นแบบนี้ครับค่าไมโครชั่วโมงก็เท่าไหร่1,400 1,400 แล้วก็ดินก็ใช้ในแปลงนี้ด้วยแล้วก็เอากลับบ้านด้วยใช่ครับดินเอาออกไปถมที่หลังด้านหลังบ้านด้วยครับอ๋อหลังบ้านคือที่บ้านพักอาศัยเนาะครับที่บ้านเป็นสระเหรอครับสระมันอยู่ติดคลองนี่มันตอนน้ำแห้งก็มันก็แห้งตามคลองหมดอ่ะครับน้ำมามันมีประโยชน์ทำอะไรไม่ได้ครับเอาดินนี้ไปถมดีกว่าอ๋อถมให้มันเสมอเพื่อจะทำอะไรต่ออะไรได้ต่อไปวันข้างหน้าไหมครับก็เลยใช้ดินจากตรงนี้เอาขนกลับไปที่ในหมู่บ้านด้วยครับอ๋อครับจริงๆเราถ้าดูจากภาพเราต้องการความว้าวกว่านี้ครับนั้นปัจจัยเรื่องของแมคโครก็สำคัญเนาะมีความสำคัญครับเข้าใจคอนเซ็ปต์เราขนาดไหนครับมีความสำคัญเพราะว่าแมคโครนี่เขาก็เป็นอยู่แต่เขาไม่เคยขุดแบบนี้ทีอ๋อแบบเบ้าแบบโค้งแบ
อะไรไม่ได้มันก็เขาก็ว่ายากเนี่ยครับแต่ถ้าเขาเคยทำนะแต่เขาลองทำสักเที่ยวนึงเขาจะไปดีก็จะง่ายหลังแต่คนขุดที่หลังเนี่ยหาไมโครที่เข้าใจหน่อยก็จะดีเนาะครับจะได้ความเว้าสวยขึ้นมาเยอะครับครับรวมแล้ว11ไร่หมดเงินไปประมาณเท่าไหร่ประมาณ220,000ได้มั้งประมาณนี้ครับอันนี้ดูจากภาพแล้วคิดว่าพอใจไหมจากที่เราออกแบบในกระดาษคือก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้ครับเพราะว่ามองมันตรงๆนะคือตอนผมออกแบบอ่ะผมก็วาดเป็นโค้งโค้งมาหน่อยนึงอ่ะไม่มีตรงเลยแต่ว่าพอขุดตรงแต่พอดูมุมสูงของพี่เปี๊ยกเป็นไงก็ก็มีความพอใจแล้วก็มองเห็นว่าตรงไหนจะเพิ่มอะไรได้บ้างมีการแต่งตรงไหนได้บ้างจะแบบทำให้เว้าด้วยแมคโครขนาดเล็กเป็นชานขึ้นไปเงี้ยก็ได้เหมือนกันแต่อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้แต่สเต็ปตอนนี้คือกำลังจะปลูกพืชเพราะโครงสร้างเสร็จหมดแล้วใช่โครงสร้างถนนเนี่ยใช้ได้แล้วจะมีสเต็ปที่จะต้องทำคือพืชริมถนนนี่ไปแล้วก็ต้องมีแมคโครเข้ามาทำนาทำที่ปลูกข้าวอีกโซนประมาณโซนที่3นะครับตอนขุดใหม่ๆนี่พ่อเป็นคนยังไงบ้างคนแถวนี้เข้ามาทักทายเยอะไหมฮะก็มีคนมาดูอยู่ครับแวะมาดูเรื่อยอยู่เขาก็ว่าโอ้ขุดอะไรตั้งนานเปลืองที่เปลืองทางมันทำดูแล้วจากที่11ไร่ปกติจะต้องทำได้เยอะไหมล่ะปลูกผักปลูกคือปลูกอะไรต่ออะไรเงี้ยจะได้เยอะพอขุดนี้ปุ๊บมันก็เหลือนิดหน่อยแล้วก็บอกมันจะได้อะไรมันจะไปได้ตังค์ได้จริงจังไงบอกก็มีคนไม่เข้าใจเยอะเนาะมันไอ้ตังค์มันไม่เกี่ยวแล้วก็ผมได้ใจเงี้ยผมได้ใจผมได้ความสุขนะครับได้มีความสุขครับแต่มันจะใช้เวลาหน่อยอาจจะปีนี้นะจะเห็นผลแบบที่สัก2ปีถ้าปีข้างหน้าครับมันก็จะเริ่มดีขึ้นไปเรื่อยๆครับก็มันก็อยากทำให้ในหลวงเราด้วยครับโล9ของเราด้วยโล9โล10ด้วยครับเพราะว่ามันก็ดูแล้วต่อไปอ่ะฝนฟ้ามันจะแรงตลอดมันจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลครับใช่แล้วครับอันนี้ของน็อตนี่อายุ30ปีตอนเนี้ยครับผมก็ถือว่าเด็กมากๆเลยเนาะในวงการโคกหนองนาเนี่ยอายุน้อยเขาดีไหมนี่อันนี้อายุน้อยน้อยสุดท่านที่เห็นมาเดี๋ยวก็มีน้อยกว่านี้ผมว่ามีน้อยกว่านี้ลงไปอีกแล้วผมเจอละมีเหมือนกันใช่มีเหมือนกันให้อบรมแสดงว่าต่อไปเกษตรกรไทยอนาคตจะอายุน้อยลงน้อยลงอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยสภาพสังคมเพราะว่าคือคนอายุน้อยบางทีเขาเข้าไปอยู่กรุงเทพแล้วมันไม่มีความสุขครับก็เลยอยากกลับมาทำบ้านทำสวนเพราะคนที่อยู่ในเมืองมากๆก็จะหวยหาสิ่งที่เป็นธรรมชาติใช่ไหมครับแต่ธรรมชาติมันก็แทบจะไม่เหลือแล้วต้องมาสร้างเองแล้วครับมันก็จะวิติของเกษตรกรไทยต่อไปมันจะเปลี่ยนไปครับอันนี้ในรูปของการออกแบบน้ำตอนนี้คิดว่าพอไหมในแปลงเรา11ไร่ตอนนี้ยังเกินพอแล้วเพราะว่าต้นไม้มันยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ไม่ถึงแหล่งกักเก็บเนี่ยอ๋อพอครับพอเหลือเลยครับเพราะว่าผมกะว่าจะทำนาประมาณ2ไร่ขนาดพอเหลืออยู่แล้วเหลือเฟือเลยถ้านับจำนวนใน11ไร่ก็จะเป็นน้ำประมาณสักกี่ไร่น่าจะมันถ้ารวมหมดในนั้นน่าจะไป3-4ไร่หรือวันนั้น3-4ไร่ถึงไหมอาจจะประมาณ3ไร่4ไร่ด้วยเนี่ยถ้ามันรวมแน่ใจเหมือนกันนั่นนะถ้ารวมน่าจะประมาณ4ไร่ครับเพราะมันจะเป็นสระใหญ่แล้วก็จะมีที่เป็นคลองไส้ไก่ด้วยจากสระใหญ่เนี่ยน่าจะประมาณไร่นี่แหละก็สอดคล้องกับสิ่งที่ทฤษฎีใหม่เนาะครับก็คือ30 30 30 10แหล่งน้ำต้องมี 30%จากที่เป็นไร่อ้อยตรงนี้ไม่เคยมีแหล่งน้ำเลยไม่มีครับสูบข้าวอย่างเดียวเพราะขุดอย่างเดียวครับเพราะขุดแล้วมันก็มีน้ำนี่คือจากการมีน้ำซึมครับซึมออกมาประมาณเมตรหนึ่งได้พอขุดผ่านชั้นดินเหนียวเข้าไปเนี่ยมันจะไปเจอทรายผมแปลกใจมากเลยพอเจอทรายแบบทรายคลองเลยนะครับแปลว่าอาจจะเป็นร่องน้ำเก่าเรือสักอย่างพอเจอทรายปุ๊บเนี่ยน้ำแบบไหลออกมาบักเลยผมนี่แบบโหสบายเลยก็โอ้แล้วว่าเรื่องของแม้แต่ไร่อ้อยนะฮะอยู่ที่การออกแบบแล้วกับการจัดสรรพื้นที่ครับครับผมของครูปาอยู่กลางไร่อ้อยเหมือนกันที่อุทัยธานีเขาก็ขุดโคกหนองนา6ไร่ก็มีน้ำครับอันนี้ชื่อสวนดีสุดนี่คือยังไงคือดีสุดนี่เป็นนางสกุลครับนางสกุลพ่อตอนแรกตั้งชื่อสวนว่าสวนลุงโตแล้วคราวนี้ก็ไปปรึกษาพระว่าจะอยากจะเปลี่ยนชื่อเพราะว่าอยากจะให้มันดูแบบเข้าใจง่ายอะไรเงี้ยลุงโตคือใครอะไรอย่างงี้ก็เลยตอนแรกก็ตั้งไปเอาชื่อปู่กับชื่อย่าเป็นสวนเย็นเกื่อนมันก็ดูแปลกๆก็เลยไปปรึกษาพระไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรพระบอกเอาชื่อนามสกุลที่สวนดีสุดจะได้รู้ว่ามันคนมาจะได้ว่าเอ้ยมันดีสุดยังไงวะอะไรเงี้ยจะได้แบบมีอะไรให้คิดถึงอะไรเงี้ย
ในพื้นที่นี้ก็จะมีต้นยางนาอยู่ต้นเดียวครับเป็นต้นที่ปู่กับพ่อปลูกไว้ครับโอ้เป็นต้นผมเลยเรียกว่าต้นปู่ยางนาเพราะว่าแปลงนี้คือ 2,520 กว่าครับที่เสื้อไว้นี่ยางนานี่ตอนนั้นทำไมไม่ปลูกเยอะกว่านี้แล้วพ่อไม่ปลูกแค่ต้นเดียวปลูกแถวได้ทั้งแถวแล้วครับแต่ก็ไม่รอดครับไฟไหม้อ๋อนี่ถ้ามันรอดทุกต้นนี่มันจะประมาณกี่ต้นเนี่ยมีเป็นร้อยครับโอ้โหถ้าได้ยางนานี่เป็นร้อยเนี่ยนะเจอไฟอ้อยก็ไม่เหลือได้ค่าขุดที่เลยนะเนี่ยตลอดครับอ๋อจริงๆมันจะเป็นหนูกระนาเนาะเป็นหนูกระนาใหญ่เดี๋ยวไปเดินดูกันครับเอาที่มันตายเพราะมันโดนไล่เขาโดนไฟเผาเข้ามาครับอ๋อบางทีเราไม่อยู่กับมันลามมั้งบางทีเราปล่อยให้มันลุกอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไหม้ตอนมาซื้อที่ใหม่ๆตรงนี้ยังมีต้นไม้เยอะอยู่ใช่ไหมไม่มีครับเป็นสวนอ๋อเป็นสวนละมุดครับเป็นร่องละมุดนะเป็นร่องสวนร่องสวนเขาก็จะปลูกละมุดไปกลางแล้วก็จะใช้เรือครับใช้แบบเรือพ่นน้ำแหละครับเมื่อก่อนน้ำอุดมสมบูรณ์มากครับเมื่อก่อนน้ำดีมากครับน้ำแก่ครับเขาเริ่มปลูกอ้อยมันเลยครับน้ำแห้งเลยเมื่อก่อนในน้ำมันจะเต็มคลองเลยครับน้อช่วยอธิบายจากภาพด้านหน้าไปยาวข้างหลังนี่การออกแบบถนนขนทางการคือถนนนี่ผมออกแบบไปให้แบบรถวิ่งสะดวกเลยแล้วก็รอวันต้นไม้โตด้วยเพราะเส้นผ่าศูนย์กลางต้นไม้มันก็จะเป็นเหมือนขึ้นมาอย่างนี้ครับส่วนด้านนี้จะเป็นปลูกเป็นพวกดอกไม้พวกอะไรอย่างนี้ด้วยครับเพราะมันเป็นเขตแดนครับเขตแดนแล้วก็เป็นเหมือนกำแพงแมลงอะไรที่คิดไว้นะครับเขตแดนนี่เราจะไม่ปลูกไม้ใหญ่ครับมันก็จะมีปัญหาเนี่ยที่เขาเวลาจุดไฟเผาอ้อยเนาะครับแต่ก็คือโชคดีที่แปลงนี้เขาคือแต่ก่อนมันผมหญ้าเยอะแล้วละลามไปหาเขาเขาเลยตัดสินใจทำถนนของเขาขึ้นมาเพื่อป้องกันหญ้าจากแปลงผมไปหา มันก็เป็นเหมือนแนวกันไฟให้เราใช่ๆเวลาเขาจุดเขาต้องจุดจากฝั่งนี้ขึ้นไปครับแล้วก็คลองไส้ไก่ครับลึกกว้างแค่ไหนยังไงแล้วก็การทําชานบ่อบางที่ก็จะมีทํานะของน็อตนี่ไม่มีทําหรือยังไงก็คือก็เนี่ยครับลึกกว้างได้ประมาณ3เมตรแล้วก็ลึกประมาณ2เมตรครับผมแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยเก็บน้ําไม่อยู่ลักษณะดินแถวนี้มันก็จะเป็นลักษณะเหมือนยังไงเนี่ยดินร่วนเป็นดินเหนียวแล้วก็มีร่วนเค้าเรียกว่าดินดําดินเหนียวๆนี่แหละครับแต่ไม่เหนียวมากแต่มันไม่เก็บน้ำไม่เก็บน้ำซึ่งแปลกมากเลยทุกที่เก็บน้ำหมดเลยเฉพาะผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีการด้านล่างของดินชั้นนี้ลงไปอาจจะเป็นชั้นที่ซึมออกไปด้านคลองตรงนู้นได้ครับชั้นทรายใกล้ๆชั้นทรายเพราะว่ามันซึมแบบซึมเร็วมากเลยแค่5วันนะพี่น้ำหมดเลยผมเลยคิดว่าอาจจะต้องมีลองย่ำขี้ดูแต่ด้านนี้ถัดนี้ไปนี่เก็บถัดนี้ไปเก็บหมดเพราะมันไม่เชื่อมกันแล้วตรงบริเวณรถจอดนี่จะเป็นอะไรเห็นมองจากมุมสูงเห็นมันอ๋ออาจจะเป็นแบบว่าจะเป็นถ้าเป็นศาลาเล็กๆไว้พักไว้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ห้องน้ำนิดหน่อยครับมีหลายที่นะที่ไปดูแล้วคือเขาจะให้อาจารย์คนนั้นคนนี้ออกแบบครับน็อตทำไมไม่คิดถึงอาจารย์หรืออันนี้ก็คิดถึงอาจารย์อยู่เหมือนกันที่เรียกกันรออาจารย์นี่แหละครับแต่ครั้งนี้ก็คิดถึงเรื่องไอ้นี่ด้วยเรื่องคืองบประมาณเรามันไม่เยอะเราคิดว่าเราต้องมีได้ติดเงินเขาด้วยเราก็เลยแมคโครคนที่รู้จักเพราะว่าเราติดเงินเขาได้ แต่เขาก็ใจดีที่ยากุซ่ามาขุดทั้งที่รู้ว่าจะต้องติดเงินแน่นอนเลยครับ ก็โอเคอยู่ครับได้ก็นี่แหละครับก็เลยเอาประจันสำคัญออกแบบเอง ครับมันก็ภูมิใจดีครับก็ภูมิใจดีครับแล้วอีกอย่างนึงคือเราได้รู้ปัญหาด้วยเราจะมีประสบการณ์ อย่างตรงเนี้ยคือมันมีความลาดต่างกันจากด้านข้างด้านนี้จะสูงกว่าด้านนู้นประมาณ5นิ้วได้พอน้ำขึ้นมาเนี่ยมันจะเทปด้านนู้นมากกว่าเลยผมก็เลยจะแก้ปัญหาด้วยการทำฝายหินตรงนี้เป็นหินเพื่อให้น้ำมาตกกระทบหินจะได้ไม่ซึมเขาเรียกว่าซ้อดินไปถ้ามาตกกระทบหินมันจะดีกว่าตกกระทบดินครับเพราะผมเดินสำรวจแล้วหินเยอะเลยริมคลองนะ น้ำก็จะไปกองอยู่ด้านนู้นนะใช่ครับด้านนู้นก็จะทางทิศตะวันตกครับผมทิศตะวันตกอันนี้ทิศตะวันออกที่เรายืนอยู่บางที่เขาทำชานบ่อทำชานหรือตะพักอันนี้ทำเหมือนกันไหมตรงด้านหน้านี่ไม่มีจะมีตะพักอยู่ด้านท้ายครับแต่จริงผมก็อยากจะทำเหมือนกันครับแต่ตอนแม่โคขุดเร็วมากเลยผมวันนั้นผมไปธุระด้วยครับแต่ก็ไม่เป็นไรแต่มันก็มีชานบ่อตรงนี้ไปในตัวเพราะเราเอาดินมาถมเป็นถนนเนาะครับเริ่มปลูกพืชตรงนี้ที่ว่าดินน้ำยังขังอยู่จะเป็นแค่ช่องต้นตอนต้นที่ไม่เก็บน้ำ
ผมก็เลยจะแก้ปัญหาตอนต้นด้วยการอาจจะทำเป็นฝ่ายขึ้นมาเพื่อจะทดลองดูก่อนว่ามันซึมจากมุมไหนอาจจะทำเป็นล็อกเงี้ยใส่น้ำเข้าไปถ้าล็อกไหนมันซึมเร็วหายไปเร็วแปลว่าล็อกนั้นน่ะคือจุดเชื่อมต่อที่มันจะไหลลงไปคลองได้จากใต้ดินนะครับมันไปจากใต้ดินเหมือนเราเปิดก๊อกล้างจานเนี่ยครับซึมหายไปอย่างนั้นเลยแต่ตรงนี้เก็บน้ำตรงนี้เก็บน้ำจากตรงนี้ไปเก็บน้ำหมดเลยครับอันนี้ถือว่าสวนกระแสเขามากเลยนะฮะรอบข้างมองจากภาพมุมสูงจะมีแต่ไร่อ้อยแต่แปลงไร่อ้อยนี่ก็เริ่มสนใจแล้วครับว่าเอ้ยพี่อยากทำบ้างแล้วป่ะอะไรเงี้ยโอเคการปรับการเปลี่ยนพื้นที่การเขียนออกแบบมีอะไรเป็นข้อสังเกตอีกไหมเผื่อรุ่นหลังน้องๆเขาจะขุดตามควรจะระวังอะไรควรจะคิดเรื่องอะไรบ้างคือเราคือถ้าจะให้ระวังก็น่าจะเป็นก็เรื่องนี่แหละครับเรื่องความลาดความชันของแต่ละจุดแต่ละจุดในแปลงเราใช่ครับในแปลงเราคือแปลงเดียวกันนะจะมีความลาดความชันแล้วก็ปัญหาเรื่องเขาเรียกที่เรามองไม่เห็นร่วงใต้ดินอะไรเงี้ยอย่างที่ข้างหน้าที่มันซึมไปที่เราถ้าปกติมันก็ควรจะอยู่ใช่ไหมครับมันก็ยังหายไปได้ครับอันนี้ภาพที่เราเห็นมันแค่เดือนเดียวนะฮะที่เพิ่งขุดเสร็จแต่เรามาเก็บภาพไว้ก่อนอย่าเยอะทอยเก็บเอาไว้หมดจะมีการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อีกเยอะแยะอ๋อแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงครับเรื่องท่อนะครับคือตอนที่ผมขุดเนี่ยคือตอนนั้นเราก็เงินน้อยเราก็เลยใช้ท่อของตัวเองเป็นท่อหน้า2นะฮะ2วางคู่ซึ่งพอเอาตอนที่ผมออกแบบอ่ะผมออกแบบเป็นท่อหน้า5แต่นั้นพอว่าของเราก็มีเสียเงินซื้อทำไมเสียดายไงเสียดายตังค์ครับแต่พอถึงเวลาแล้วก็อย่างที่ผมคิดอ่ะว่ามันระบายไม่ทันมันเล็กไปมันเล็กเกินไปอาจจะต้องได้เปลี่ยนครับมันต้องมีจุดต้องแก้อยู่ด้วยครับอันนี้ตามใจที่ต้องการคืออยากได้เว้าเนาะครับเราจะมีเส้นตรงบ้างจะมีสะท้ายนู่นแหละที่เว้าสวยนะครับนี่ถ้าคุยกับแมคโครดีๆนะครับคุยแมคโครให้เข้าใจจะได้ตามสิ่งที่เราต้องการคือคอนเซ็ปต์เหมือนกับธรรมชาติอาจจะต้องเอาแมคโครเข้ามาเพราะว่าผมจะต้องเอาแมคโครมาทำนาที่บริเวณเนี้ยครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นที่จุดแหลมละไปเป็นเหมือนปลายน้ำที่ต้องแยกละมันก็จะสามารถเออขึ้นมาได้เป็นนาได้แล้วนี่ก็จะ เลี้ยงปลาเข้าตรงนี้ไปได้ครับปลาก็จะขึ้นมาบนนาได้อีกทีนึงใช้วิธีเจาะดินขึ้นมาแต่แปลงนานี่ก็จะมีคลองล้อมรอบครับล้อมรอบไปนี่ก็เป็นโคกว่าจะเป็นโคกเลี้ยงเป็ดครับ เราก็ต้องจินตนาการในช่วงปลายสุดของเป้าหมายเราด้วยนะว่าเราต้องการเป็นศูนย์เรียนรู้เลยไหมหรือว่าแค่อยู่ในครอบครัวอะไรเงี้ยก็คือที่จริงผมอยากจะเป้าหมายก็คือเหมือนเป็นแบบให้คนมาเรียนรู้ก็ได้หรือจะมาเล่นก็ได้เป็นเหมือนอยากให้เป็นสวนแบบสวนสนุกว่าผมก็มีโครงการแบบจะทำเป็นที่สไลเดอร์ตรงนั้นสไลเดอร์ลงนาไว้มาเล่นให้เด็กมาเล่นนะครับใจคืออยากให้เด็กมาเล่นแล้วก็แบบมาเรียนรู้เรื่องกสิกรรมอะไรพวกนี้ครับนี่ก็จะมีเป็นเหมือนสวนที่แบบใครมาก็สนุกอะไรเงี้ยครับอาจจะมีเครื่องเล่นเล็กน้อยและตรงโคกนี้ตรงโคกนี้ทำโคกนี้ก็จะเป็นข้างบนนี้จะเป็นเหมือนที่คิดไว้อนาคตเลยคือก็เป็นเหมือนที่แบบมานั่งคุยกันประชุมกันอะไรตรงนี้อะไรเงี้ยครับเลยยกสูงไว้เป็นพิเศษและก็ยาวครับโอ้มันก็เป็นอะไรที่น่ามหัศจรรย์นะฮะทำกลางไร่อ้อยเป็นหมื่นไร่เนาะมาทำโคกหนองนาโมเดลเนี่ยครับช่วงนี้ผมบอกเพราะว่าน้ำมันจะมาเอ่อตรงนี้ละแค่เราอุดฝาตรงนั้นไม่ให้ออกเป็นตรงนั้นคือทางระบายน้ำถ้าเกินเราจะระบายออกด้านของด้านข้างไปตรงนี้ก็จะเจาะเป็นนาครับถ้าพูดถึงความลาดเอียงในพื้นที่มันก็ต้องมีระบบวิธีการเอาฝายครับเข้ามาจัดการในร่องของเส้นไก่ด้วยนะใช่ครับเพื่อจะชะลอน้ำไม่ให้ไหลลาดเทไปจุดเดียวหรือจุดต่ำที่สุดใช่ครับแต่บางที่เนี่ยความลาดเอียงในพื้นที่ก็อาจจะเป็นตัวช่วยในการจัดการน้ำได้ด้วยนะช่วยได้ช่วยในการสูงลงต่ำใช่ช่วยในการสามารถทำเป็นนาขั้นบันไดก็ได้ใช่ด้านท้ายเป็นอะไรยังไงน็อตไลฟ์ฝั่งด้านนี้จะเป็นคลองรับน้ำที่จะรับจากป่าอ้อยฝั่งนี้ครับไม่ให้สารเคมีเข้าแปลงครับเอามาบำบัดก่อนอาจจะเป็นพวกต้นทูบพวกกกด้วยแล้วก็พวกผักตบอะไรพวกนี้แต่ตอนนี้ยังไม่มีเพราะว่าพอขุดยังไม่เสร็จเลยคันนี้พี่เขาสูบน้ำเข้าอ้อย
ผมก็ทำตรงนี้ไว้กะว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันไหลมาเราจะให้เข้าตรงนี้แต่น้ำมันฉลาดกว่าที่คิดมันเจาะเข้าจากด้านข้างเจาะซึมเข้ามามันก็เลยแบบมีพังทลายลงมาบ้างครับคือมันไม่มาแบบที่เราให้เราทำเราทำร่องให้มันมาไม่มาแต่มันใช้อาศัยว่าการเจาะซึมจากซึมจากด้านล่างเข้ามามันรอดครับครับเพราะว่าตอนนั้นดินมันแห้งมากเลยครับอันนี้ก็เป็นนาที่ทำไว้ก่อนแปลงหนึ่งเล็กๆส่วนสระตรงกลางนี้นะฮะที่กว้างก็ตามสภาพพื้นที่เนาะครับถ้าจะเอากว้างกว่านี้เราก็จะถนนเราจะแคบไปครับแคบไปเพราะเราต้องมีช่วงรับน้ำความลึกประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณ4เมตรครึ่งถึง5เมตรเลยนะครับสุดแขนแมคโครเลยครับอันดินในพื้นที่เนี่ยขุดขึ้นมาเพื่อจะทำถนนครับทำโคกรอบพื้นที่นะครับโอ้โหตัวใหญ่เลยอันนี้ก็คุยกับแมคโครว่าเราต้องการสระโค้งเว้าใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือบอกเขาว่าขุดยังไงก็ได้ให้มันโค้งก็คือบอกว่าพี่ขุดยังไงก็ได้เนี่ยไอหัวได้กลมๆแล้วพี่ก็โค้งยังไงก็ได้ไม่ให้มันตรงอ่ะเขาก็ขุดให้ก็โอเคอยู่ครับเออตรงนี้เว้าสวยแต่ตรงคลองไส้ไก่นี่จะไม่เว้าเลยไม่เว้าเลยตรงอย่างเดียวแต่นั้นอาจจะต้องทำทีหลังได้ครับตอนนี้ในโครงสร้างพื้นที่ก็ถือว่าเรียบร้อยทีนี้ก็ทยอยปลูกพืชแล้วนะครับผมปลูกอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีมะขามเทศแล้วก็ต้นยางนาบ้างคือต้นไม้เราก็มีไม่เยอะเพราะว่า งบเราน้อย ครับกับมีผักกินบ้างข้าที่เพาะเอาไว้ครับข้าครับข้ามูลว่าจะฟางมาผมตอนนี้ฟางก็ราคาสูงจริงเลยครับเร็วพื้นที่ที่เป็นไร่อ้อย11ไร่มันก็ถูกจัดสรรใหม่ครับนะครับเป็นนาเป็นถนนเป็นโคกโอ้โหอันนี้นะครับน้ำที่เก็บอยู่อันนี้ถือว่าช่วงท้ายนี่น้ำไม่หายไม่ซึมไปไหนไม่ไปไหนเลยครับระเหยอย่างเดียวครับก็น่าจะพอเนาะช่วงแล้งที่จะถึงนี้ครับด้วยปริมาตรที่เราขุดที่ใหญ่พอสมควรครับแล้วก็ลุกมาตามหลักคิดว่าในหลวงบอกว่าน้ำจะระเหยวันละเซนครับงั้นคุณขุดสระเนี่ย365วันในปีหนึ่งเนี่ยคุณต้องขุดให้ลึกกว่า3เมตรใช่3เมตรอันนี้ของเรา4เมตรก็คือโดยหลักการอ่ะนะครับรอดแต่ในความจริงก็ต้องดูอีกว่าเราใช้น้ำเยอะหรือน้อยไงใช่ถ้าเราลดพืชเยอะก็อาจจะมีไม่พอได้เราก็ได้ต้องเอาพืชมาใกล้ๆของใส่ไก่นี่ลักษณะดินนะฮะลักษณะดินจะเป็นเหมือนกับถ้าแห้งและแข็งมากครับถ้าฝนมาก็เละติดเท้าใช่ครับก็ดินน่าจะไม่ใช่เป็นปัญหาเท่าไหร่เนาะไม่เป็นปัญหาอาจจะพัฒนาไม่ยากใช่อาศัยการห่มดินอันนี้เรามาอยู่ท้ายแปลงแล้วนะครับความเรียวไอ้ความเป็นผืนผ้านะครับก็จะเป็นเส้นยาวๆบางคนพี่ไปเจอเล็กกว่านี้อีกนะเป็นผืนผ้าที่เล็กกว่านี้กว้างประมาณสัก20เมตรมั้งเขาก็พยายามจะขุดอยู่เหมือนกันก็ขุดตรงกลางให้เป็นคลองเป็นแบบนี้แหละแล้วโค้งเว้ามีปัญหาเรื่องดินชะล้างพังทลายไหมตัวคลองเนี่ยมันไม่มีเพราะว่าเราไอ้ที่มันพังเนี่ยคือมันไม่มีน้ำไงครับตอนที่มันมามันเลยพังอันนี้เราน้ำเข้าแล้วมันค่อยๆเข้ามันไม่เข้าเร็วมันค่อยๆขึ้นเลยดินมันเลยไม่ค่อยพังเท่าไหร่ดีสระเนี่ยนะครับครับนี่ก็เหลือแต่ทยอยหากล้าไม้แล้วก็หาหญ้าแฝกเนาะใช่จากในเครือข่ายก็ไปเอามือบ้างก็ติดกันไกลไปด้วยอะไรเงี้ยไปเก็บของเพื่อนก็เรียกพันอียิปต์เนาะแถวเครือข่ายผมเรียกเพี้ยกระสอบครับก็เดี๋ยวติดตามดูกันไปเรื่อยๆเนาะแปลงแต่ละแปลงเริ่มต้นขุดแล้วเป็นอย่างนี้ต่อไปอนาคตจะเป็นยังไงอันนี้ของน็อตเนี่ยคือชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นเกษตรกรเต็มตัวไม่เต็มมีพ่อที่อยู่ตลอดผมต้องออกไปขายของไปอะไรเงี้ครับเพราะยังมีภาระหนี้สินอยู่แต่คือเราอยู่กับบ้านอยู่กับบ้านแต่ว่าก็จะมาสวนเนี่ยวันไหนไม่มีอะไรทำก็จะมาเล่นน้ำบ้างมาลดน้ำอะไรเงี้ยครับมาแต่ว่าคนที่อยู่ประจำทั้งวันเลยคือพ่อครับพอผมบ่ายบ่ายเนี่ยออกขายของแล้วครับมันมีความน่ากลัวไหมเวลาคนเขาบอกว่าเขากลับบ้านมาอยู่กับบ้านนี่คือมันไม่มีเงินเดือนประจำเหมือนกับพนักงานโรงงานอะไรเงี้ยแต่เราเนี่ย
คือก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีความน่ากลัวเหมือนกันครับแต่มันเราก็ต้องกล้าที่จะทำเพราะว่าคือเราก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตลอดใช่ไหมครับวันหนึ่งเขาก็ต้องจากไปคือเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันสำคัญคนเรามันต้องวันหนึ่งมันต้องจากกันอยู่แล้วการที่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเนี่ยเราก็ได้เห็นกันตลอดว่าเออต่างคนไม่ใช่แค่เราเติบโตนะครับพ่อแม่เราก็เติบโตแล้วก็ทุกคนเติบโตกันหมดอ่ะเราก็ได้เห็นช่วงเวลาของการเติบโตของแต่ละคนไปตามอายุไวไงครับผมว่ามันคุ้มมันคุ้มกว่าไม่คิดที่จะกลับไปหรือว่าอยากจะไปทำงานโรงงานหรือไปอยู่กรุงเทพเหมือนคนอื่นๆทั่วไปเรากะว่าอยู่ที่นี่แหละบ้านเกิดของเราที่นี่แหละคือไม่คิดแต่คิดจะอาจเที่ยวหาเพื่อนอะไรเงี้ยไปแต่ว่าคือเนี่ยอยู่ประจำครับแล้วก็อันนี้คือเป็นแปลงอนาคตที่เราจะสร้างร่วมกับพ่อครอบครัวเราใช่ๆครับครับมีอะไรฝากถึงเด็กรุ่นใหม่ไหมที่สนใจแนวทางศาสตร์พระราชาครับผมคือถ้าฝากก็คือก็ถ้ามีความสนใจก็คืออยากให้เข้าอบรมเนาะคือจะได้มีเพื่อนด้วยจะได้มีกำลังใจทำครับแล้วก็พอเข้าอบรมมีเพื่อนมีฝูงก็หาความรู้ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไปมองข้อผิดพลาดของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะได้มาปรับใช้ในพื้นที่ของเราได้ประมาณนี้ครับครับถ้าอยากทำก็คือปรึกษากันในครอบครัวก่อนจะได้ไม่มีปัญหาเนาะแล้วก็ทำครับถ้าสนใจมาดูแปลงของน็อตมาแลกเปลี่ยนกันก็ได้เนาะได้ครับยินดีครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นชื่อเฟซไว้แล้วกันที่หน้าจอแต่ติดต่อมาล่วงหน้านิดนึงติดต่อล่วงหน้าก่อนพอแล้วครับมีอะไรฝากถึงคุณพ่อคุณแม่รุ่นเดียวกันที่ห่วงว่าลูกขุดที่แล้วมันจะเสียที่นาเสียที่ไร่ก็อยากจะฝากครับพวกพ่อแม่นะครับบางทีลูกมันทำงานกรุงเทพนะครับมันลำบากนะครับคือเป็นลูกจ้างเขาอะเรากลับมาเป็นตัวของเราเองดีกว่าเป็นเจ้านายของเราเองดีกว่าเราสร้างอนาคตของเราดีกว่าไปสร้างอนาคตให้คนอื่นครับก็ขอฝากนะครับผมขอบคุณครับพ่อครับขอบคุณน็อตด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับความพอพี่คำตอบอยู่ที่คนไม่ได้อยู่ที่เงินความพอเพียงคือทางเดินสู่ความเจริญอันยั่งยืนสู่ความเจริญอันยั่งยืนสู่ความเจริญอันยั่งยืน